แล้วทีนี้นี่หลวงพ่อบ้อยหลวงพ่อบ้อยวัดมะนาวลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยดินอย่างเงี้ยอายุมากกว่า60ปีเทียบยังไงนี่หลวงพ่อขอมเห็นไหมพระหลวงพ่อขอมเนี่ย2505นะเนื้อหาขนาดนี้หลวงพ่อบ้อยเนี่ย2470กว่าเนื้อเนี่ยสูตรเนื้อเดียวกันกับของหลวงพ่อปานนะครับเห็นไหมนี่องค์นี้ขี่อะไรไม่รู้นะครับมองเห็นไม่ชัดนะครับแต่องค์นี้เนี่ยองค์นี้เป็นขี่เต่าเนี่ยเขาก็จะมีรูเจาะสำหรับอุดผงอยู่ด้วยนะครับให้ดูหลวงพ่อบ้อยเห็นไหมดูธรรมชาติของเนื้อเนี่ยเนื้อละเอียดเลยล่ะของหลวงพ่อบ้อยเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนี่เนี่ยเนื้อดิน2470กว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าเทียบกันนะเนี่ย2,505 เห็นไหม 2,505 เนี่ยเนื้อมันเก่าสู้ไม่ได้อะใช่ไหมเนื้อเขาเทียบกันเนี่ยเห็นไหมอันนี้พิมพ์นี้เนี่ยไม่รู้ขี่อะไรขี่วัวหรือเปล่านะฮะรูเจาะพอมีลูกศิษย์แล้วใช่ไหมมีอาจารย์ให้ดูองค์หนึ่ง นี่ของอาจารย์นี่ของอาจารย์นี่พระใช้นะเนี่ยพระอยู่บนหิ้งตลับเป็นตลับพุกเก่าเลยอ่ะดูอุดผงอุ้มๆเลยแน่นๆใช่ไหมหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่พิมพ์ไก่อะไรหางสี่แฉกใช่ไหมคือก่อนที่เซียนพระเขาจะมีพระพวกนี้เนี่ยมันมาจากบ้านเราอ่ะท่านนะครับถ้าท่านมีพระมรดกในบ้านแล้วท่านไม่ศึกษาท่านก็จะเสียโอกาสใช่ไหมแต่ท่านจะขายแพงเหมือนเซียนไม่ได้เพราะว่าอะไรเซียนเขามีต้นทุนใช่ไหมพระมรดกในบ้านเราไม่มีต้นทุนนี่ใช่ไหม
เมื่อไม่มีต้นทุนเนี่ยเราก็ไปศึกษาว่าเขาราคาขายกันเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมเห็นไหมดูดิอุดผงแบบนุนพูนพูนเลยอ่ะพอเทียบกันลูกศิษย์กับอาจารย์เนี่ยของลูกศิษย์นี่ของอาจารย์นะสวยไหมใครสวยก็ส่งอะไรนะกดหนึ่งกดหนึ่งก็นะคือนักสะสมอ่ะเขามีความสุขอย่างผมเนี่ยไปมั้ยผมมีความสุขนะที่เอามาอวดเนี่ยใช่มั้ยเพราะผมไม่ได้มีพระเยอะใช่มั้ยเมื่อไม่มีพระเยอะเนี่ยถ้าจะขายไปสักองค์1 2 องค์เนี่ยมันก็ทำใจอ่ะ